สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับนี่คือหนังสือชีวิตและการต่อสู้ของพญาทรงสุรเดชโดยสะเทือนสุภาพโสพลครับเล่มหนาเริ่มอย่างนี้เลยนี่ฮะวันนี้ผมก็มาได้ยืนต่อหน้านักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเกี่ยวกับคณะราษฎรฮะก็คือคุณลุงสะเทือนสุภาพโสพลนั่งอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวจะได้คุยกับท่านนี่คุณลุงใช้เวลาเขียนกี่ปีฮะเนี่ยจำไม่ได้แล้วกี่ปีอย่าไปถามนะจำไม่ได้อันนี้เป็นต้นฉบับเลยนี่ฮะความจริงเนี่ยต้องปวดโกรธเยอะเลยเพราะคนตัวนี้ไม่รู้เช่นว่ากรมหลวงสิงห์เป็นฐานเรือมาเป็นดนตรีกลาโหมได้ยังไง378หน้าครับอาโทสบวรเดชไพ่จบคือหนังสือของคุณลุงนี่คล้ายๆนายหนหวยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่นายหวยแกเขียนเก่งโม่ไปอะไรไปไงล่ะเรียงๆครับตัวอย่างที่เราเขียนนะนี่ของคุณลุงก็เขียนอีกเล่นกับไพ่ก็ดูตัวในนี้นะฮะก็ไม่รู้แต่เขารู้จักหลานไหมเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาดูมันจะชื่ออะไรนะคุณลุงสะเทือนเนี่ยเป็นคุณพ่อของเพื่อนลุงพี่ผมที่ช่อง9สมทคือพี่บวรพงษ์สุภาพสุพลซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแล้วก็เป็นนักคอลัมนิสต์เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกผมเคยอ่านหนังสือของคุณลุงอยู่2เล่มเล่มแรกก็คือของพญาฤทธิ์อัคเนแล้วก็พญาทรงสุรเดชนะครับคุณลุงมาปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ87คุณลุงอายุ87คุณลุงเข้ามาเป็นนักเขียนได้ไงครับเป็นคนที่ไหนลุงเป็นคนที่ไหนก่อนเป็นคนสุโขทัยครับเรียนสุโขทัย uh-huh. แต่สนใจแต่เด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องก็เรื่องการเมืองประวัติศาสตร์ได้เขียนหนังสือสองเล่มเขียนตั้งแต่อายุ13ขวบนะเนี่ยที่เล่มอะไรเล่มอะไรคุณลุงอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรที่สุโขทัยอ๋ออำเภอสิมลงแต่ความจริงนั้นโคตรญาติอยู่ที่พิษณุโลกก่อนแล้วย้ายไปอยู่ที่ครับสุโขทัยก่อนแล้วคุณลุงเรียนอายุ13เนี่ยตอนนั้นเขียนหนังสืออะไรครับเขียนเก็บไปเป็นเล่มใหญ่สองเล่มมาสองเล่มหนึ่งเรื่องประวัติ2475อ่าฮะสองเรื่องรัฐฐานพญามโนซึ่งเวลาคนบ้านนอกยังไม่รู้เลยว่าเกิดรัฐฐานแล้วทำไมเด็กที่เกิด247แสดงว่าคุณลุงอายุ13คุณลุงก็ประมาณ2490คุณลุงเริ่มเขียนแล้วคุณลุงไปเอาข้อมูลอะไรจากไหนทำไมถึงสนใจครับก็บอกไปถูกเลยมันได้จากหนังสือนั่นบ้างไม่นั่งหนังสือเพื่อนมาให้ดูบ้างแล้วเราก็รวบรวมไว้เอาแล้วทีนี้คุณลุงเข้ามาเป็นนักเขียนได้ไงฮะบอกไม่ถูกไม่จำอ๋อครั้งแรกก็นั่นสิตอนอายุ15เข้ากรุงเทพแรกอายุ14ไงครับนี่พอดีวันหนึ่งเราเดินไปแถวปะปาน่ะครับปะปาเขาเรียกแม่นสีใช่ไหมใช่นั่นเป็นถังครับแล้วสมัยนั้นคนเขียนหนังสือมันจะปิดประกาศเป็นใบโปสเตอร์ใบใหญ่แล้วปิดตามฝาไว้ทู่นะครับเช่นไหนคนรวยประกาศเขียนเรื่องมือปืนเรือลบหลวงภูเก็ตแล้วพอดันตอนนั้นก็มีคืนหนึ่งในแดนรัฐประหารครับเขียนโดยคุณเสมาบุญยรัตพันธ์พอในคืนวันรัฐประหารนะที่8พฤศจิกายน2490เขาไปเชิญพี่ชายแกเห็นชาติบุญยรัตพันธ์ครับมันเป็นนายคนดีมากนะเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนล่างลุงโชติได้จมให้หลวงกาดเลยนะเป็นตัวทานรุ่นแรกเลยหลวงกาดล่างแต่ตัวแก้ทำมาเนี่ยคุณลุงเคยเจอคณะราษฎรเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วทีนี้หนังสือที่คุณลุงเขียนเกี่ยวกับคณะราษฎรมีอะไรบ้างฮะจะมีอะไรนะพญาฤทธิ์อัคเนย์ที่ผมเคยอ่านแล้วเรื่องสั้นที่ในหลังเป็นสุชาติสวัสดิ์ศรีนะเป็นบรรณามีสองเล่มที่ผมสนใจคือคุณลุงเขียนเรื่องประวัติพญาทรงสุรเดชกับพญาฤทธิ์อัคเนย์เอาประวัติพญาทรงสุรเดชก่อนทำไมคุณลุงถึงเขียนเรื่องราวของประวัติพญาทรงสุรเดชก็บอกไม่ถูกกันเพราะเกิดความสนใจมาน่าจะเป็นคนสำคัญไงครับเราเกิดสนใจพอดีตอนนั้นน่ะตอนจะเกิดรัฐประหารน่ะในเรียงชัยการได้แตกจากพรรคประชาธิปัตย์ทำไมในควงนะแยกมาเป็นพรรคประชาชน
คนรุ่นหลังลืมไปแล้วการประชาชนมันเหมือนกันตอนหลังเนี่ยที่มีพรรคประชาชนกัดประชาชนแยกเป็นพรรคประชาชนนะหนังสือที่คุณลุงเขียนนะครับเพื่อนๆเล่มขนาดนี้นะฮะสีแดงๆจริงๆเนี่ยมีคนเขียนหนังสือกับพญาทรงอยู่2คนก็คือร้อยโทสำรวจกาญจนสิทธิ์กับคุณลุงสะเทือนคุณลุงเคยเจอร้อยโทสำรวจไหมตัวจริงเจอเป็นติดๆไปเลยไปต่อกันเรื่อยมาเลยเจอครั้งแรกปั๊บเกิดชงสไตล์เดี๋ยวนั้นเลยทั้งไงคุณลุงไปเจอกันที่ไหนที่บ้านบ้านเขาอยู่ที่ไหนครับสมัยนั้นบ้านเขาอยู่เตะอะไรตรงข้ามมันเลยนะรัฐโรงพยาบาลราชพิธีไงสมัยนั้นเรียกโรงพยาบาลจริงอ่ะครับคุณลุงไปเจอเขาตอนนั้นคุณลุงอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ25เด้อโอ้ยังหนุ่มอยู่เด้อก็ยังหนุ่มสิก็แสดงว่าตอนนั้นพญาทรงตายแล้วตายแล้วตายที่ไปเยี่ยมพญาฤทธิ์พญาฤทธิ์กับคเนซึ่งเป็น1ใน4ป่วยอยู่ในที่โรงพยาบาลพระมงกุฎน่ะตอนก่อนเขาเรียกโรงพยาบาลเสนารักษ์อ่ะครับไปเยี่ยมแกไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็เดินผ่านเอ๊ะแวะสักหน่อยว่าผ่านแล้วหนูก็แวะเข้าไปพอรู้จักปั๊บแม่บอกกันบางอย่างจะเจอตัวอยู่ทีเดียวเกิดคุยถูกคอเลยนัดเลยว่าวันเสาร์ที่ให้มานะจะให้เมียกันเนี่ยทำอาหารเลี้ยงเราไปจะคุยกันร้อยโทสำรวจการจะติดต่อตั้งใจอยู่เท่าไหร่แกเด็กกับพ่อเราสองปีเดี๋ยวแกก็เกิดปี2454เด็กกว่าคุณพ่อคุณลุงเด็กกว่า2ปีไงอ๋อพ่อกับเราปีเดียวกันปีละกาลเหมือนกันพ่อแกคุณลุงอายุคุณพ่อคุณลุงแกก็แกคุณลุงที่กี่ปีก็24 ปี24 ปีอ่ะแสดงว่าตอนนั้นก็แกก็ประมาณ50แกก็ประมาณ50ทีนี้คุณลุงไปเจอแกไปคุยแล้วแกเพราะว่าเดี๋ยวร้อยโทสำรวจกาญจนสิทธิ์เขามีความสำคัญยังไงกับพญาทรงครับเขาเป็นนายทหารคนเด็กเนี่ยนายทหารคนสุดท้ายเด็กคุณลุงต้องเล่าหน่อยเพราะว่าเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักเพราะเราแกเก่งมากนะสมัยนั้นที่พญาทรงลาออกแล้วมันเขียนมีบางคนนั้นเราไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคุยว่าเขาเขียนเรื่องพญาทรงแล้วเนี่ยเวลานั้นรวมทั้งนายกับหนูเนี่ยเขียนทาพญาทรงหาที่จะต้องแบ่งเงินหวังใหญ่ดูถูกก็ลอกจากคำให้การสารพัดเลวในคำพิพากษาศาลคดีกบฏ2482ไงเดี๋ยวผมเล่าให้นิดนึงนะครับคือพญาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นคนที่วางแผนอภิวัตน์2475ใช่แล้วก็ภายหลังเนี่ยพญาทรงเนี่ยถูกจอมพลป.นิรเทศออกไปอยู่เขมรบังคับให้ออกไปบังคับให้ออกบังคับทำไมคุณลุงก็เขาเก่งกว่าสิแสดงว่าพญาทรงกับจอมพลป.นี่ไม่ถูกกันไม่ถูกกันใช่เกลียดที่หน้ากันแต่ว่าเพราะพญาทรงเขาก็เป็นคนตรงอย่างรับปากจัดแล้วว่านะพวกอย่างตรงไปนะเขาเป็นคนปากจัดผมถามหน่อยอันนี้ข้องใจมานานพญาทรงกับพญาหงส์นี่เป็นเพื่อนรักการเรียนหนังสือด้วยกันใช่ทีนี้แล้วพญาทรงไม่เคยกลัวพญาหงส์โอเคต่อติดกระบาดเรียกต่อนะทีนี้จอมพลปเนี่ยเป็นลูกน้องพญาพหลใช่ไหมเป็นลูกน้องที่หลังเป็นลูกน้องแต่ความจริงแล้วไอ้พญาไอ้หลวงพี่บูไอ้จอมพลปล่ะเป็นหัวหน้าใหญ่ไปเชิญพญาพหลมาเพราะเวลาคนนั้นยกย่องพญาพหลครับความจริงคนต้องยกย่องพญาทรงแต่พญาทรงเป็นคนเจียมตัวมาถือพญาพหลเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เอาโสกว่าต้องถ้าจำผิดแก่กว่า5 ปีเขายกย่องพญาหงเพราะพญาหงเกิด2430พญาทรงเกิด2435 35ปีเดียวกับร.7กับพ่อในหลวงสมเด็จพระราชบิดาทีนี้ต่อคุณลุงทำไมพญาหงไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยจะไม่ช่วยพญาทรงทำไมยอมให้เขาเนรเทศไปก็พญาหงหมดอำนาจแล้วอ่ะเอาแต่มันช่วยกันได้นี่มันไม่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ไงเพราะมันปลดพญาพหลออกคนไม่รู้นะเบื้องหลังเนี่ยหลวงดุลให้การบนศาลอาญากรสงครามเมื่อสงครามจบใหม่ๆนะเนี่ยคนไม่รู้ความนี้เยอะมีคนที่ไปโหวตดูเวลาเนี่ยบอกว่าพญารู้แต่พญาหลวงอดุลเนี่ยเป็นตำรวจแต่ไม่รู้หลวงอดุลเป็นทหารมาก่อนรุ่นเดียวกับจอมพลป.เป็นเพื่อนจอมพลป.แล้วไงต่อเพื่อนเสด็จด้วยครับแล้วที่หลังหลวงอดุลก็ไอ้หลวงพี่บูเนี่ยวางแผน
ที่จะโค่นในพวกอื่นหมดแล้วตัวได้เป็นใหญ่มาแล้วขุนเสศรากรเนี่ยไปลูกน้องของหลวงอดุลอีกร่วมมือกันร่วมมือกันทีนี้ก็เนรเทศคุณลุงไม่สงสัยว่าทำไมจอมพลพญาพหลไม่ช่วยเพื่อนไม่สงสัยเลยแต่ถ้าเป็นผมจะบอกเฮ้ยอันนี้มันเพื่อนผมนะมันเพื่อนผมแล้วพญาพหลอยู่ในอำนาจจอมไอหลวงพี่บูลแล้วไงแล้วมันจะไปอ้างอะไรเพียงแต่หลวงพี่บูลนึกจานได้พญาพหลพูดกับคุณสิเปรมจิตพูดว่าถ้าผมเป็นนายกเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ต่อคือต่อนะครับก็คือโดนเนรเทศพญาทรงก็โดนเนรเทศไปอยู่ไส้ง่อนไม่ใช่เนรเทศจริงๆอะไรปีบังคับไงบังคับพญาทรงวัตถุปลดแล้วกำลังไปอยู่ที่ราชบุรีใช่ไหมครับแล้วคนที่ต้อนรับที่ราชบุรีถูกประหารด้วยไม่ความปิติลูกชายก็มาเล่าให้เราฟังที่วัดมหาธาตุก็หลงขี้เกียจจะนึกจะเราได้รูปถ่ายมาด้วยมีแต่สารการเล่าเลยก็คืออาทีนี้โดนเนรเทศไปมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากไปกันสองคนใช่ไหมพญาทรงกับร้อยโทสำรวจใช่แล้วทีหลังเมียตามไปคุณหญิงทรงคุณหญิงห่วงเนี่ยตามไปแล้วจริงไหมที่เขาบอกพญาทรงเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากทำขนมขายก็ยากเลี้ยงชีพพัดเลยไม่มีอะไรจะแดกอ่ะพอมันปลดแล้วไม่มีเงินกินแล้วแกไม่ได้สะสมเงินไม่ไหมไอ้นักการเมืองสารเลวรุ่นหลังเนี่ยโอเคมันไม่มีเงินไปจากที่ไหนมาแล้วอยู่ใหม่ๆก็เอาของเท่าที่มีอยู่คุณหญิงทรงที่ใส่อะไรให้ขายกินขายกินหมดขายอะไรก็หมดแล้วเนี่ยแล้วจะมาแล้วพยาแถมโดนฝรั่งเศสบีบอีกไปอยู่คอมเมนต์ใหม่มันสงสัยว่าพระสงฆ์กับไอ้รัฐบาลอะไรไอ้พญาโหดเนี่ยเป็นผู้เดียวกันเพราะว่าตอนนั้นช่วงสงครามโลกพอดียังไม่เกิดแต่ใกล้จะเกิดแล้วแต่ไอ้หลวงปู่ที่คุมหน้าจริงๆคือหลวงไอ้หลวงปู่เล็บจอมมันพอเวลาต่อมาครับยังจำได้ว่าตอนที่เกิดกบฏแรกมีคนถามพญาโหดว่าท่านทำไมสั่งการเองพญาโหดก็ตอบว่าก็หลวงพี่บูลมันเชิญเขาเชิญผมมาให้เป็นใหญ่เพราะทำอะไรต้องขอญาติเขาหมดมันผู้คุมนั่นเจงคือหลวงพี่บูลซึ่งต่อมาได้เป็นจอมพลป.สงครามเมื่อไปเกิดสงครามอินโดจีนเมื่อไรเล่สงครามอินโดจีนนะกรณีว่าซึ่งอาจารย์ปรีดีพนุยงไม่เห็นด้วยเลยที่ไปซ้ำเติมฝรั่งเศสนั่นแหละและจริงไหมพอสงครามจบต้องคืนดินแดนเขาไปแล้วถูกแอนตี้ให้เข้าสับประชาชาติครับแล้วทีนี้พญามีเขาบอกว่าพญาทรงสุรเดชเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปตายที่ตอนตายมันที่พนมเปญที่เขมรเนี่ยโดนวางยาจริงเปล่าคุณลุงก็คงจะจริงเพราะนายฮองสีเล่าให้ฟังเองว่าคนวางยาชื่อถ้าจำไม่ผิดนะร้อยเอกหรือร้อยเอกเล็กลุ่งเรืองมั้งโอเคเดี๋ยวที่นี้ก็คือนี้จะได้แฟนรายการจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปแล้วเอาละทีนี้เรากลับไปที่คุณลุงไปคุยกับร้อยโทสำรวจกาญจนสิทธิ์ร้อยเอกร้อยเอกอ่ะร้อยเอกทีหลังจะเป็นนาวากาตรีแกอยู่ครบหมดแล้วสี่เหล่าครบเลยวันนั้นคุณลุงไปคุยอะไรบ้างไปคุยอะไรกับท่านโอ้มันจะถามคุยอะไรคุยเป็นร้อยเรื่องอ่ะคุยเป็นสิบปีนะคุยเป็นสิบปีคุยจบแล้วเราสงสัยตอนเรื่องจะไปตีพิมพ์ในสยามรัฐเราก็ไม่รู้ว่าท่านคึกฤทธิ์เนี่ยชอบเรื่องเรานี่แหละดีตอนไปรับค่าเขียนได้ไอ้พวกไหนเขารู้จักเราไม่รู้จักเขาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยแบบเรื่องนี้คุณชายชอบมากเรื่องใครเรื่องก็ชอบเรื่องพญาทรงพญาทรงตีพิมพ์ตั้ง3ปีกว่าตีพิมพ์จนอาจารย์ญี่ปุ่นหนึ่งมันบินมาหาเราตอนนั้นยังไม่ถูกเป็นเล่มอ่ะคุณลุงเขียนเล่มหนาขนาดนี้ครับเพื่อนๆคุณลุงกับที่คุณลุงเขียนเรื่องพญาทรงกับร้อยโทร้อยเอกสำรวจกาญจนสิทธิ์ใครเขียนก่อนกันผมจำได้ว่าร้อยเอกสำรวจกาญจนสิทธิ์เขาเขียนก่อนจริงเขียนเล็กๆแต่เขาเขียนตอนหลังตอนเหตุการณ์ปฏิวัติไม่ได้เขียนแต่เราเขียนโดยไม่ใช่ธรรมดานะสัมภาษณ์นายทหารคนอื่นทั้งสองคนสัมภาษณ์คุณหญิงทรงสัมภาษณ์พญาฤทธิ์อัคคเนย์ที่
รู้ใกล้ชิดตอนนั้นแล้วพยานที่โดนป้ายสีเป็นกระบอกอีกเหมือนกันประกาศจับให้รางวัลไม่ใช่ไม่ถึง 5,000 บาทหลวงรณสิทธิ์ก็โดน 5,000 บาททีนี้ทั้งเป็นผู้ก่อการด้วยกันน่ะครับทีนี้หลวงสำรวจกันท่านสำรวจกันจนสิทธิ์คุยคุณลุงไปสัมภาษณ์อะไรท่านบ้างที่ก็ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแล้วสมัยนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะการจะออกจากกรุงเทพไปนนทบุรีนะไม่มีถนนไปอย่างนี้ต้องไปเรือแทนใช้เวลาครึ่งวันที่ไปใส่ร้ายพญาทรงพญาพหลอกให้พญาผลต้องลาออกด้วยกันเป็นการทำลายอำนาจคณะราษฎรไม่จริงทั้งหมดเลยเพราะพญาทรงลาออกจริงท่านทำงานจนป่วยหนักนะลูกศิษย์ไปพูดเขาบอกจำได้ว่ากันนะได้พลังหมดไปแล้วแต่24นาแล้วพญาทรงจะทำงานต่อมาประมาณ1ปีเต็มๆเป็นหัวแรงหมดเลยจนทั้งเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะแล้วสมัยนั้นมันมียาอย่างเดียวนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณลุงไปคุยเรื่องของพญาทรงสุรเดชเดี๋ยวจะให้คุณลุงแล้วไม่ใช่ตรงนี้ด้วยฮะเรายังไปขอคัดประวัติที่แผนกสารบัญกระทรวงกลาโหมครับนายหาคนนั้นเป็นน้องที่ยกพันโทจำได้แต่จำชื่อไม่ได้ละไปขอคัดเราก็ไปขอคัดมาให้ถูกต้องคัดแล้วไม่รู้อีกเพราะท้ายเช่นอะไรแม่พักที่สามอะไรเนี้ยสมัยนุ่มสามหมายถึงโคราชถ้าจำเป็นนะสามโคราชสรุปจริงๆแล้วพญาทรงเป็นคนยังไงในสายตาของคุณลุงก็เป็นคนจริงคนทำงานจริงแล้วไม่หวังเป็นคนมันสมองของคณะราษฎรใช่เป็นหัวหน้าสำคัญด้วยที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเสนาธิการเนี่ยพญาทรงเป็นเสนาธิการของการประวัติยี่สิบนาหลงกาสงครามเป็นเสนาธิการเมื่อรัฐประหาร8พฤศจิกาแล้วคุณลุงเขียนหนังสือของพญาทรงกี่ปีฮะที่เล่มหนาๆเล่มสีแดงๆมันบอกผมกี่ปีนึงเขียนแล้วหนังสือนั้นถูกตีพิมพ์ในปีพ.ศ.อะไรคนตีพิมพ์ไม่ใช่เรานะคณะอักษรศาสตร์จุฬานะครับเราไม่เคยหน้าเขาโทรมาหาที่บ้านเนี่ยเขาจะขอพิมพ์เราทำไมก็ไม่ดีใจหนังสือหนามากใช้เงินเป็นล้านนะไปพิมพ์แต่ได้แล้วต้องถ้าพิมพ์ใหม่ต้องทำฟุตโนตเจออย่างเช่นที่เจ้าคุณทรงที่เดี๋ยวนี้ได้ปกดมให้ปฏิวัติใช่ไหมไปเกี่ยวกับให้ลูกศิษย์ปฏิวัติเนี่ยพระทรงไม่บอกแต่พูดว่ากรมหลวงสิงห์เป็นแล้วสมัยนั้นเป็นสายนามที่กระทรวงฐานเรือครับเขาแยกกันเป็นสองกระทรวงกระทรวงฐานบกกระทรวงฐานเรือฐานอากาศยังไม่มีบางคนไม่รู้ไปเขียนบ้าๆบอๆอะไรฐานอากาศมึงมันมีเมื่อปฏิวัติแล้วตั้ง3ปีหรือ4ปีเพราะเมื่อก่อนเป็นทหารบกเป็นทหารบกก็สมัยที่บกเดชหมายถึงดอนเมืองเรียกกรมอากาศยานฐานบกครับแล้วตอนนั้นร้อยโทสำรวจก็สรุปตีพิมพ์ครั้งแรกปีไหนคุณลุงใครนะหนังสือบทพญาทรงสุรเดชทศพันธุมเทพพันธุมเสนและทศพันธุมเสนตีพิมพ์ที่สยามรัฐต้องปี1515ความจริงควรจะตีพิมพ์ก่อนหน้านั้นแล้วไอ้คนที่เราไปส่งไว้ที่หนังสือพิมพ์ตอนนั้นชื่อปิยมิตรมั้งคือเห็นฝ่ายซ้ายหน่อยพญาเอาไปดองไว้ตั้งปีครับพญาทรงสุรเดชนี่เทพพันธุมเสนใช่ไหมใช่โอเคตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณลุงพิมพ์หนังสือเนี่ยความทรงจำของคนไทยเนี่ยกับพญาทรงสุรเดชเลือนหายยังครับเลือนแล้วเลือนแล้วใช่ไหมก็ไอ้จอมพลปอมคุมหมดน่ะแต่จอมพลปอมตายแล้วนี่ตอนนั้นน่ะก่อนมันตายมันคุมนาฏหมดแล้วเอาพวกนี้ไปยิงเป้าผู้พญาทรงลูกศิษย์พญาต้องเกือบ10ที่กบฏใน10ใช่มั้ยก็หลังนั้นกบฏใน10ไม่ใช่หลังกบฏก็สมบูรณ์ใน10เพิ่งหลังกบฏวาเดช3ปีเท่านั้นนะใช่แล้วหลังจากนั้นถึงกบฏ2481แต่ว่ามาออกเสร็จปี2482คนไม่ควรประหารมันก็ประหารมันป้ายเสียหมดเลยอย่างเช่นพระสิทธิเรืองเดชพลพันเอกพระสิทธิเรืองเดชพลเนี่ยเป็นผู้ขับการเรือในร้อยสมัยเรียกเรือในร้อยฐานบกนะอยู่ที่กองทัพบกเดี๋ยวนี้เนี่ยที่นั่นนะ
ป็นของพญาทรงมาถูกย้ายมาอยู่กับพัชริเรียนเด็กพลครับพัชริเป็นเชื้อจีนครับแล้วเมียก็ยิ่งเป็นจีนหนักก็แต่เป็นคนฉลาดมากนะลูกสาวเก่งมากเนี่ยได้สัมภาษณ์สาวไม่ใช่ซีบอกเราสัมภาษณ์แม่ประธานได้สัมภาษณ์ลูกลูกมีความเป็นดีเยี่ยมลูกเสียชีวิตก่อนหน้าคุณทศลูกชายโตพญาทรงเนี่ยประมาณ2ปีเราไม่รู้ความพลาดติพอพูดถึงถามพี่ไปไหนก็บอกเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตมาตอนอายุประมาณ80ความทรงจำเริ่มมาแล้วเข้าใจเล่าด้วยเล่าถึงความดีความเร็วพวกเนี้ยเราถึงตอนนั้นอ่ะมันต้องไปดูเลยแล้วลูกชายพญาทรงสุรเดชเป็นใครครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยก็คุณทศเนี่ยลูกคนโตแล้วคุณทศไม่ได้เดือดร้อนด้วยเพราะคุณทศไปเรียนอยู่อังกฤษแล้วเป็นสายที่ไทยสายอังกฤษเนี่ยโอ้แต่พ่อเขาก็ลำบากเนาะเออใช่แต่ตัวไกลมันลำบากเลยแต่ลูกชายคนรองกันลำบากอ้าวชื่ออะไรฮะเดี๋ยวรู้จักไหมรู้จักได้สัมภาษณ์อยู่นานที่หลังยิงตัวตายเนี่ยอ้าวฆ่าตัวตายเพราะว่าสมัยก่อนครับอ่ะเพราะว่าอะไรโทษครับได้ข่าวจากคุณตำรวจเล่าให้ฟังว่าเขาจะแบ่งสมบัติกันอืมสมบัติมีที่ดินเราไปอยู่เช่นตั้งนานบ้านท่องเอของยังเก็บไว้หมดขนาดเจ้าคุณทรงไม่อยู่บ้านตั้งนานน้ำถ้วยที่รับจากเมืองจีนยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปมาลงในเต๋อบ้านพญาทรงที่เขาบอกอยู่ปฏิพัฒน์ตรงไหนคุณลุงเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเคยไปนั่งอยู่เท่านั้นเป็นปีๆเหรออยู่ตรงไหนทุกวันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่แล้วครับตรงไหนอ่ะไม่รู้ถูกลื้อยังไม่รู้อยู่ตรงคลองประปาเป็นบ้านที่แกอยู่นะแล้วมีอยู่สองหลังหลังใหญ่กับหลังเล็กครับหลังเล็กเป็นที่วางแผนปฏิวัติที่เราถ่ายรูปลงคู่กันครับได้ความแบบว่าจะหลอกให้ไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยวไม่ให้ใครรู้เรื่องนะแกไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กเนี่ยพวกนี้ก็ไปทั้งไอ้หลวงพี่บูนหลวงทัศนนิยมศึกคุณตัวละพายกรมประเทศเยอรมันกันนะเนี่ยก็ไปรวมที่นั่นคุณหญิงก็สังเกตเห็นคุณหญิงก็เลยเคยเล่าฟังกันบอกเอ๊มันจะเกิดเหตุแบบไอ้รอสอร้อยสามตีบายทั้งนั้นเก๊กเหม็นอะไรนะใช่เลยแต่แกไม่กล้าถามไม่กล้าถามเพราะเจ้าคุณสงไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับแล้วพูดแล้วคุณหญิงทรงเนี่ยเป็นคนทำอาหารระเมียงไปให้กินที่บ้านนะวะฐานะที่วางแผนพุทธวัตรแล้วคนที่วางแผนใกล้ที่สุดคนรู้จักเลยพระประสาทพิทยายุทธที่คุณลุงไปอ๋อวันชูทินอ๋อคุณลุงไปสัมภาษณ์พญาฤทธิ์กับคะเนพระประสาทพิทยายุทธนี่ก็เป็นนักเรียนเยอรมันนี่ใช่คนที่ไปจี้บริพัตรสุขุมพันธ์ใช่ไหมอ๋อใช่ไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระนครสวรรค์เพราะพระประสาทเป็นคนที่พญาทรงไว้ใจมากที่สุดท่านรู้นะเขาเป็นนักเรียนเยอรมันเขาไม่ใช่นักเรียนเยอรมันแต่พญาพระประสาทเคารพพญาทรงอย่างกับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งที่เป็นเพื่อนกันจนพญาทรงเอ่ยปากว่าวันเรียกวันนะวันนี้ดีอย่างหนึ่งผู้ใดที่นกเป็นนกที่ไม่ไม้พร้อมจะทำตามอย่างเราเป็นผู้วางแผนร่วมพญาทรงคนทั่วไปไม่รู้ อย่างพญาฤทธิ์ยังมาดูทุกพระประสาทมาที่หลังความจริงพระประสาทกับพญาทรงเกือบเป็นคนคนเดียวกันในตอนปฏิวัติอย่าพูดครับเชิญเชิญคุณลุงผู้ที่ร่วมมือใกล้ชิดอีกคนหนึ่งชื่อคนจริงทั่วของโลกใครนะครับก็หลวงทัศนนิยมศึกหลวงทัศนนิยมศึกนักเรียนฝรั่งเศสทหารม้าเขาเป็นทหารม้าเขาอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณลุงเป็นเจ็ดผู้ก่อการไปกับไอ้หลวงพี่บูนคู่กันนะ2475ไอ้หลวงพี่บูนเป็นฐานเป็นใหญ่ครับหลวงทัศนัยนี่เป็นฐานม้าแล้วแกกับอายุสั้นตายมาอายุ30กว่านะใกล้จะ36ตายด้วยที่นะแต่บางคนบอกโผว่าพิษเก่งเท็จเราไม่รู้ถ้าหลวงทัศนัยยังอยู่คุณหญิงตรงยังบอกเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นขาดเพราะหลวงทัศนัยไม่กลัวหลวงพี่บูนเขาพร้อมที่จะขวางทำไมคุณลุงไม่สนใจเรื่องพญาพหลเลยพญาพหลคนรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเอาละผมว่าจริงๆคุณลุงน่าจะเขียนพญาพหลแต่ไม่เขียนจะเขียนทำไมคนอื่นเขียนไปแล้วจริงบ้างไม่จริงมั่งและที่ไปพญาพหลยังมีเยอะเราไปสัมภาษณ์ในเรียงเทการสองครั้งเนี่ย
คุณลุงเนี่ยครับไปเลิงชัยการเลิงชัยการที่เป็นศิลป์มนตรีที่ตายใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะตอนเสียมเตซี่ตายนั้นในเลี้ยงแตกมาเข้าพี่บอลแต่ยังเคยถามแกว่าทำไมแกไม่เข้าแกไม่เข้าเหมือนคุณครั้งแรกนะแต่แกเคยซัดผู้ก่อการเนี่ยคดีเซ็นดินที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น่ะแกซัดเละเลยจนทั้งบ้านเมืองปั่นป่วนน่ะรัฐบาลลาออกผู้จัดการเป็นนั้นมีสาพลลาออกแล้วประธานสภาลาออกปั่นป่วนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วสมัยก่อนคุณลุงไปสัมภาษณ์ยังไงมีเทปมีอะไรอัดไหมไม่ได้อัดจดจดเอาจดกับจดมือตอนหลังใช้เทปมาเทปกับบันไลไปตอนน้ำท่วมแล้วเมียพญาทรงที่ไปอยู่ด้วยอ่ะคือคุณหญิงข้าเล่าอะไรให้คุณลุงฟังไหมแกชื่ออะไรเล่ามากมายเลยคุณหญิงแกชื่ออะไรห่วงทรงสุรเดชเป็นเมียที่หนึ่งหรือเมียที่สองท่านมีเมียกี่คนเขาเมียคนแรกตายอ๋อครับเขาเมียคนแรกสุรเดชกับคุณหญิงนี่แต่แกกับคุณทรงไม่เคยนึกอะไรนึกถึงลูกจะอยู่สบายแล้วคุณหญิงห่วงนี่เป็นใครที่ไหนคุณลุงก็เป็นคุณจำได้ไหมทำไมคุณหญิงห่วงเมียท่านทรงสุรเดชก็เป็นคล้ายๆเป็นลูกน้องของคุณหญิงคนแรกอ่ะคุณหญิงจำป่าเนี่ยเราจำที่ไม่ถูกนะแล้วท่านคุยอะไรรับให้คุณลุงฟังบ้างที่คุณลุงคุยมากมายไม่ใช่เรื่องไปทำขนมไปทำขนมขายที่นู่นเปล่าสัมภาษณ์แต่ก่อนปฏิวัติเรื่องปฏิวัติเหรอจนถึงวันปฏิวัติเป็นยังไงเกิดมาเป็นไงที่คุณหญิงทรงก็ไม่รู้เงาที่เช้าวันนั้นตื่นขึ้นมาคุณเจ้าคุณทรงบอกว่าวันนี้จะมีซ้อมรบถ้าจำไม่ผิดนะพอมันเริ่มมานานแล้วจะมีซ้อมรบนั้นขอยายแกเรียกยายนะเรียกเมียท่านยายก็ผัดข้าวฉันกินจานท่านละแล้วหลวงทัศนัยก็จะมาแต่เช้าทำมาร่วมกันเนี่ยแล้วก็เข้านัดพบผู้ต้องหาก็ห่างแต่บ้านไปทรงไปไม่กี่ก้าวนะที่ทางรถไฟอะตรงไหนตรงนี้มันติดตรงไหนทางรถไฟที่ไปสถานบางซื่อนะเนี่ยเราเคยไปดูดีไม่ได้คุณลุงก็ไปยืนดูตรงนั้นไปยืนดูที่ห่างบ้านทายทรงประมาณ200 เมตรเดียวก็เท่ากับก่อนซอยเนี่ยมาถึงปากซอยนะ200 เมตรที่นัดพบกันตรงนั้นนะแต่ยังจำได้หนังสือที่งานศพหลวงก็ดมที่ไปเอาผมจำได้ว่ารถไม่พอให้นั่งไงแกให้หลวงอดุลเนี่ยนั่งตักพยาบาลไปกรมฐานมาลงไปยึดอาวุธยึดรถถังมาเพื่อนครับสนุกมากครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพญาทรงสุรเดชอ่ะคุณลุงมีอะไรถ้าจะฝากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักพญาทรงสุรเดชแบบคร่าวๆคร่าวๆคือเป็นคนที่ปฏิวัติโดยไม่ใช่กองทัพเป็นเครื่องมืออย่างไอ้นักปฏิวัติรุ่นหลังครับปฏิวัติรุ่นหลังเอาหลวงดุลเคยพูดก่อนแล้วบอกว่าคนจะปฏิวัติได้ต้องเป็นผู้จัดการทหารบกเท่านั้นแล้วจริงไหมผู้จัดการทหารบกเป็นกลุ่มกองทัพใหญ่แล้วรวบอำนาจหมดเลยพญาทรงไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปสั่งใครได้เพราะเป็นแต่เพียงอาจารย์ใหญ่รุ่นในร้อยทหารบกสมัยนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่เขียนเรื่องของพญาทรงสุรเดชละเอียดที่สุดคุณลุงคือคนที่เขียนเรื่องของพญาทรงสุรเดชละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะใช่คุณลุงเนี่ยนะเพราะว่ายังมีหลายเรื่องเราไปสัมภาษณ์กับคุณหลวงที่หน้าตาหล่อๆหน่อยเคยเป็นอาจารย์สอนจอมมณฑลแต่แกเอารูปให้ดูแขวนที่บ้านนะแกขายเสื้อผ้าให้เครื่องนอนอยู่แถวตรงเพชรบุรีเพชรบุรีเก่าหรือเพชรบุรีจัดใหม่นะหลวงอะไรนะเราลืมไปสัมภาษณ์มาได้เรื่องเราเยอะแยะเลยนะเพราะแกตอนปฏิวัติแกถูกแกไปกับหลวงชาตินักรบมั้งไปในกองบัญชาการปฏิวัติเนี่ยพอเห็นก็แต่งเครื่องแบบไปถ้าแต่งไปแกจะไปแกกำลังจะกลับเลยนะทั้งหลวงชาตินักรบเนี่ยบอกไปถามพญาทรงเป็นคนคุมเกมหมดในการปฏิวัติระยะนั้นพญาทรงเป็นคนหน้าเด็ดขาดทำไอ้คนที่ไม่ชอบก็คุณทรงแต่ตอนท้ายๆที่เขาบอกว่าพญาทรงเขาไม่เอากับคณะราษฎรก็จริงใช่ไหมคุณลุง
ไม่ยิงเอ้าก็ที่ตอนที่เขาหนีไปอยู่ไปศรีลังกาไปอะไรเงี้ยตอนที่เขาจะถูกปิดสภาก่อนที่พญาพหลปฏิวัติ20มิถุนายน2476ครับก็บวรเดชกบฏวรเดชพญาทรงก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนี่คุณลุงก็ไม่ได้ร่วมพญาทรงมาอยู่ในเมืองไทยตอนนั้นอ่ะพอเดินทางไปนอกกับไปนอกกับใครว่ากับพระประสาทหรือพญาเสสิทธิสงครามเนี่ยนะจำไม่ถึงไม่ใช่พญาเสพระประสาทพิทยายุทธพญาเสเนี่ยเป็นใจหน้าที่การให้กับโบเดชครับเนี่ยมันพลาดตรงเนี้ยเพราะเวลานั้นเขาเริ่มปฏิเพิ่งเปลี่ยนการปกครองใหม่ๆเวลาเขาเรียกเปลี่ยนการปกครองไม่เรียกปฏิวัตินี่กรมมื่นนาราธิปคนที่กำเนิดถ้าคุณลุงเกิดในสมัยนั้นตอนนั้นคุณลุงเกิดแล้วล่ะแต่อายุแค่สิบแค่ปีพอดีปีเกิดคุณลุงจะอยู่ฝั่งไหนถ้ามันเป็นสมัยเราบอกว่าถูกจะอยู่ฝั่งคณะราษฎรแล้วจะอยู่กบฏบอลเด็ดจริงเราคงจะอยู่คงเจ้าบอลเด็ดเอาละแล้วพญานี่ก็เล่าเราฟังเองว่าคงเจ้าบอลเด็ดเคยชวนพวกนี้มาแล้วชวนปฏิวัติมาแล้วความจริงวันปฏิวัติคงเจ้าบอลเด็ดคนจะถูกจับนะเพราะไปเคยเป็นถึงเสนาบดีกลาโหมก็คือปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ปลัดเสนาบดีเลยใหญ่กว่าสิแล้วคุณลุงเคยเจอพงเจ้าบวรเดชไหมตอนนั้นพงเจ้าเดชไปอยู่ไซงอนแล้วก็ไปอยู่ที่หัวหินแต่คุณลุงเคยเจอไหมไม่เคยเจอเอาละครับเพื่อนเชื่อว่าคงจะได้เก็บประวัติศาสตร์บางส่วนที่อยากจะทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานั้นบ้านนั้นแตกโดยปริยายใช่ไหมครับพยายามโนกลัวว่าบ้านเมืองเป็นของเด็ดกินปิดสภาและคนรุ่นหลังก็ไปด่าพญามโนเช่นด่าว่าพญามโนเป็นพวกเจ้าไม่จริงเลยไปอ่านบันทึกท่านหญิงปูนพิจมัยเลยว่าพญามโนเนี่ยเกลียดพวกเจ้าเกลียดพวกเจ้าเพราะอะไรพญามโนความรู้สูงมากเป็นนักเรียนนอกนักเรียนอังกฤษก็แห่งเดียวกับพระปกเกล้าแล้วพยามโนเนี่ยโคนได้เป็นเสนาบดีแต่เพราะพยามแล้วคุณหญิงมโนเนี่ยเป็นนางสนองพระโอษของพระนางเจ้าระบายบดีสนิทถึงขนาดนี้โอ้โหนี่มันก็เรื่องยาวครับเพราะพยามโนไปอยู่ปีนางเป็น10ปีแล้วก็ไม่ยอมกลับมาตายเมืองไทยอีกกลับมาตายเมืองไทยในหนังสือเล่มเก็บต้นเอาเหรอไม่ได้ตายที่ปีนางเขาเผาที่ปีนางไม่ใช่เหรอไม่จริงไม่จริงเหรอเผาที่วัดมกุฎเอาเหรอแม่จะไปหาหนังสือไม่ทันตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ต้องเดี๋ยวแล้วพิมพ์หนังสืออะไรพิมพ์ก็สารสมเด็จภาคหนึ่งของกรมพญาฤทธิ์โตกับกรมพญาดำรงในสารใช่ใช่ใช่น่าจะมาสีเมืองไทยนะมาเผาเมืองไทยเผาเมืองไทยเผาทุกนกุฎครับโอ้โหครับวันนี้เดี๋ยวเอาเทปนี้ขอบคุณคุณลุงก่อนสรุปเอ้าก็เกี่ยวกับพญาทรงไงครับว่าไงก็เนี่ยก็สรุปปิดท้ายพญาทรงเดี๋ยวจะได้ไปพญาฤทธิ์อัคคเนย์เอาไปตอนไปคุณลุงสนุกไหมคุณลุงสนุกไหมวันนี้คุณไม่รู้ทรงลงว่าแค่หนุ่มก็รู้พูดจากความจริงที่เรารู้มาล่ะต้องมีสิ่งเวลานี้เขาพาเราไปเลี้ยงที่โรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยเสียใจมากๆไม่ได้ตอบจดหมายเขาขู่จดหมายตอนนี้ก็รู้สึกขึ้นไปแล้วเขาคิดว่าเราเป็นนักเรียนโรงเรียนลบเขาเป็นแพทย์จากโรงเรียนลบสมัยนั้นน่ะเล่าถึงเรื่องตัวคุณทรงเก่งไงดีไงโอ้โหเขาเขียนนักแสดงที่เป็นดีเพื่อนครับนี่เป็นจดหมายที่เปิดขึ้นมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีคนเขียนมาถึงคุณลุงสะเทือนสุภโสพลผอ.บรรณาธิการสยามรัฐสุดสัปดาห์สัปดาห์รายวิจารณ์จดหมายฉบับนี้คือจดหมายใครครับคุณลุงกระโดดชื่อเลยเราก็ไม่รู้จำชื่อเขาแล้วเขาเขียนมาหาคุณลุงทำไมฮะก็ชอบนี่ไม่รู้อ่านเองแล้วกันเขาสะดวกเขาเป็นใครคุณลุงก็เป็นแพทย์ฐานประจำโรงเรียนรบเลยเขาเคยเจอพญาทรงนอกจากเจออยู่ด้วยกันด้วยไงอ๋อแล้วเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยเขียนมาหาคุณลุงเดี๋ยวลองบันทึกดูนะฮะอ่านดูหนังสือเล่มนี้จดหมายฉบับนี้นะครับเขียนเมื่อ9มกราคม2518แล้วก็คุณลุงได้รับ24มกราคม2518 45ปีมาแล้วนะครับ
ดูจับดูเนี่ย259/99ถนนสุขุมวิท71กรุงเทพ11พระโขนง9มกราคมเรียนคุณสะเทือนสุภาพสุพลที่นับถือผมได้ติดตามอ่านบทความของคุณในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์มาตั้งแต่ต้นมีความสนใจมีความเห็นว่าเจ้าคุณทรงสุรเดชเป็นยอดทหารและอัจฉริยะบุรุษดูท่านรอบรู้เรื่องต่างๆหมดสิ้นเว้นแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวของผมให้ฟังเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อพ.ศ. 2481ผมจบแพทย์จากศิริราชสมัครเข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารได้รับยศเป็นร้อยตรีถูกส่งไปประจำกรมทหารเชียงใหม่ซึ่งมีจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ส่งไปประจำต่อนะครับเพื่อนๆอ่านต่อนะครับประจำซึ่งมีจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ร1031และโรงเรียนลบอาศัยอยู่แห่งเดียวกันวันหนึ่งมีโอกาสพบกับท่านโดยบังเอิญเรียกผมไปสนทนาก็คือพญาทรงสุรเดชเนี่ยนะครับนี่ฮะท่านเรียกผมไปสนทนากับท่านก่อนอื่นท่านแสดงความยินดีที่ได้รู้จักผมและขอบใจในการที่ผมได้ช่วยเหลือดูแลทุกสุขและความเจ็บป่วยของนายทหารกับครอบครัวของพวกโรงเรียนลบด้วยความเต็มใจและเอาใจใส่แทนพันตรีหลวงทุระวัยทยวิเศษเป็นครั้งคราวทั้งที่อยู่คนละสังกัดและไม่ใช่หน้าที่ท่านแสดงความพอใจเมื่อทราบว่าผมสมัครใจเข้าเป็นแพทย์ทหารพวกหมอเขาไม่ชอบชีวิตทหารเพราะไม่สะดวกสบายเหมือนพลเรือนท่านว่าเป็นทหารลำบากมากไหมหมอคงไม่เคยพบชีวิตเช่นนี้ผมเรียนว่าใหม่ๆก็ลำบากและทำอะไรไม่ใคร่ถูกเพราะไม่รู้ระเบียบวินัยทหารแต่นานเข้าผมรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็สบายดีนายทหารทุกคนเป็นกันเองท่านถามว่าหมอรู้เรื่องเกี่ยวกับการฝังเข็มภาษาอะไร acupuncture ซึ่งเป็นการรักษาแผนโบราณของจีนบ้างไหมจบฉบับที่1 นะครับเพื่อนๆอันนี้อ่านต่อหน้าคุณลุงสะเทือนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าคนเขียนนี่ชื่อแพทย์อะไรนะครับแต่เขียนมาถึงคุณลุงสะเทือนซึ่งเป็นจดหมายที่เป็นบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่อยู่กับพญาทรงสุรเดชที่เชียงใหม่อันนี้แสดงว่าก่อนถูกเนรเทศนะคุณลุงเนาะก่อนถูกเนรเทศนะครับดูแผ่นที่2ต่อที่2นะครับเรียมตอบท่านว่ากับผมไม่เคยทราบเลยท่านว่าอย่างนั้นจะเล่าให้ฟังท่านอธิบายว่าการฝังเข็มเป็นวิชาที่แพทย์จีนใช้มานานหลายพันปีถ้าไม่ดีจริงคงสูญไปนานท่านนายอธิบายให้ผมฟังว่าในโรคบางอย่างที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้คือจีนรักษาได้เช่นอัมพาตหืดและอื่นๆการฝังเข็มทางอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างผมไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะโรงเรียนแพทย์ไม่มีสอนจึงนั่งฟังท่านโดยไม่ได้ออกความเห็นอะไรเสร็จแล้วท่านถามว่าหมอเชื่อหรือเปล่าเรื่องฝังเข็มเรียนว่ายังไม่ใคร่เชื่อต้องขอศึกษาดูก่อนท่านว่าต้องอย่างนั้นฟังอะไรแล้วอย่าเพิ่งเชื่อหมอรอลองไปศึกษาดูถ้ารู้อย่างไรเล่าให้กันฟังบ้างอย่าลืมนะผมก็รับปากแต่ก็ไม่รู้จะศึกษากับใครท่านนี้เขียนต่อนะครับนี่ผมอ่านจดหมายนี้ในวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2563นะครับต่อหน้าคุณลุงสะเทือนซึ่งจดหมายฉบับที่ผมจัดเนี่ยอายุมากกว่า45ปีนะฮะ45ปีครับเมื่อทราบว่าผมตั้งใจจะรับราชการทหาร2ปีแล้วจะลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว
ท่านนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าอย่าพึ่งออกเลยกองทัพบกหาอะไรหาอยากอีกอย่างหนึ่งไม่ช้าจะเกิดสงครามโลกคงต้องใช้หมอทหารเป็นจำนวนมากผมคุยกับท่านอยู่นานจึงได้กราบลาท่านว่าคุยกับหมอวันนี้ได้ความรู้มากขึ้นอันที่จริงท่านเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผมว่างๆมากินข้าวด้วยกันจะได้คุยกันนานๆครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่ผมได้พบท่านและไม่มีวันลืมผมลาออกจากทหารไม่ได้จริงๆเพราะเกิดสงครามโลกต้องไปราชการสงครามสังกัดกรมเดียวกับต่อแผ่นที่3นะครับดูแผ่นที่3ต่อนะครับหลังจาก45ปีที่เขียนเปิดถุงคุณลุงสะเทือนนะฮะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครนะครับคุณชัยรัตน์ชลูดอินทุภูติและคุณวิเชียนอะไรนะมิชนะโยทินซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีครั้งอยู่โรงพยาบาลรอพอลาออกตอนเสร็จสงครามต่อมาอีก30กว่าปีทางการแพทย์ตื่นเต้นวิชาการฝังเข็มของจีนหลังจากไปเยี่ยมจีนแดงเจ้าคุณทรงไม่ใช่แพทย์แต่ท่านรู้เรื่องนี้อย่างดีมาตั้งนานและยังสอนผมซึ่งเป็นแพทย์เคยสงสัยว่าท่านรู้มาจากไหนมาทราบจากบทความของคุณว่าท่านเคยไปเมืองจีนแสดงว่าท่านรู้หมดทุกอย่างเว้นแต่จะพูดหรือไม่เท่านั้นขอแสดงความนับถือวโรสิทธิพงศ์พันตรีนายแพทย์จรัญสิทธิพงศ์ครับพันตรีนายแพทย์จรัญสิทธิพงศ์ปลอปลอนี่แปลว่าอะไรครับคุณลุงก็แถมเรื่องไงการทำตอบทำรถอ๋อครับสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วปลอผมสงสัยว่านามปากกานี้คงเป็นนายทหารโรงเรียนลบถ้าไม่ใช่ขออภัยถ้าใช่ขอแสดงความยินดีที่ได้พบเพื่อนเก่าจดหมายนี้ถ้าเขียนประกอบบทความเกี่ยวกับตัวท่านเจ้าคุณที่พวกเราเคารพรักก็ไม่ขัดแต่ต้องขอความกรุณาเขียนเสียใหม่ให้น่าอ่านกว่านี้อย่าลงเป็นจดหมายเพราะสำนวนของผมไม่เอาไหนเลยนับถือน่าจะเป็นวะโลหรืออะไรนะครับนี่ฮะคุณลุงไม่ได้ตอบเขาเลยจดหมายไปค้างไว้ที่นั่นเท่าไหร่ที่คุณจะจบมันตอนนี้แกตายไปแล้วเนี่ยครับแกตายกันก่อนหม่อมพระพิชิตจดหมายประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพญาทรงสุรเดชนะครับก่อนที่ท่านจะถูกเนรเทศไปอยู่อินโดจีนหรือว่าที่ไส้ง่อนรวมถึงพนมเปญครับนี่ฮะของคุณลุงสะเทือนสุภโสพลนะฮะบันทึกไว้นะครับพระราชบัญญัติที่19มีนาคม2563